เรื่องเล็กๆที่ควรรักษาไว้ชีวิตเราจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์ขอให้ทุกคนลองย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องความสุขแบบเด็กๆในตอนนั้นนะครับทุกคนต้องการอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างหลงไหลโดยที่ลืมหิวลืมเหนื่อยลืมล้าไปเลยทีเดียวเราจะอยู่กับมันได้ทั้งวันโดยที่เราไม่เบื่อเลยเราเองอย่าคิดว่าเรื่องต่างๆนั้นอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ในสิ่งนั้นนะครับมันมีอะไรมากมายที่ทำให้เราพัฒนาหรือต่อยอดและเรามีความสุขกับมันลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วมันจะทำให้เราเองมีความสุขจริงๆเรื่องที่สองคือเรื่องต้องการรู้ต้องการเห็นเรื่องราวใหม่ๆไม่ใช่ว่าเรื่องราวนี้จะต้องเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับเราควรหลีกเลี่ยงเรื่องประเภทพวกนี้นะครับเพราะมิฉะนั้นนะครับอาจจะทำให้เราเองเนี่ยผิดใจกับคนที่เราไปรู้เรื่องของเขาก็ได้สิ่งที่อยากจะให้รู้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งต่างๆมากมายไปจนเรื่องของผู้ที่ประสบความสำเร็จเรื่องของคนที่กำลังโด่งดังและเป็นกระแสในปัจจุบันว่าเขาทำอย่างไรในมุมมองในมิติต่างๆตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะเก็บเอามาต่อยอดทำให้ตัวเราเองนะครับกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเกิดขึ้นมาได้และที่สำคัญเลยคนที่อยู่รอบข้างครับเขาจะไม่ได้บอกเราว่าเราเป็นแค่ลุงแก่ๆที่มันตกยุคคนหนึ่งเท่านั้นเรื่องที่3เรื่องที่เราเองมุมานะอดทนและพยายามมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในช่วงปัจจุบันแต่เราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าในอดีตที่เราผ่านมามันเคยมีอุปสรรคมีเรื่องราววุ่นวายมีเรื่องราวที่มันยุ่งยากสับสนซับซ้อนปัญหามากมายหลากหลายที่เข้ามาในชีวิตเราแต่เราก็ผ่านมันมาได้ทุกประเด็นทุกปัญหาแล้วไอ้เรื่องข้างหน้าครับมันจะเป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่โตมากมายขนาดไหนเราก็ต้องผ่านมันไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคมันมีทางออกแล้วก็ทุกอุปสรรคมันซ่อนความสำเร็จไว้ในตัวของมันเองแล้ววันนี้ครับคุณควรจะเก็บสิ่งเล็กๆบางสิ่งบางอย่างเอามาไว้เพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ